สำหรับสูตรสมูทตี้วันนี้นะคะหน่อยก็จะใช้เป็นผลไม้ค่ะแบล็คเบอร์รี่นั่นเองนะคะก็จะเป็นแบล็คเบอร์รี่โยเกิร์ตสมูทตี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะยังอยู่กับสูตรสมูทตี้เหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับสูตรสมูทตี้วันนี้นะคะหน่อยก็จะใช้เป็นผลไม้ค่ะแบล็คเบอร์รี่นั่นเองนะคะนี่เลยสีของเขาก็จะคำว่าแบล็คเบอร์รี่ก็ไม่ได้แบบดำขนาดนั้นนะเอาจริงๆก็มีความเป็นแบบเบอร์รี่เชอร์รี่นี่แหละค่ะแล้วก็หน่อยนะคะมาแชร์ค่ะเป็นสูตรแก้ว12ออนซ์16ออนซ์แล้วก็22ออนซ์นะคะแชร์ทั้งหมด3สูตรเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนดีกว่าเนาะวัตถุดิบนะคะอย่างแรกเลยค่ะแบล็คเบอร์รี่แช่แข็งนะคะก็จะมีน้ำเชื่อมค่ะสูตรเข้มข้นนะคะเป็นน้ำเชื่อมมิตรผลนะคะถุงสีม่วงน้ำมะนาวหวานนะคะหน่อยก็ทำมาใส่ขวดไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็โยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตสูตรปกตินะคะนั่นก็คือรสธรรมชาตินั่นเองค่ะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะหน่อยก็เลือกเป็นแกลอนมาเลยนะคะเพราะว่าสำหรับสมูทตี้ในวันนี้ค่ะก็จะเป็นแบล็คเบอร์รี่โยเกิร์ตสมูทตี้นะคะ เดี๋ยวเราก็ไปเริ่มทำแก้ว12ออนซ์กันเลยดีกว่าค่ะ12ออนซ์ค่ะผลไม้แช่แข็งหรือว่าแบล็คเบอร์รี่แช่แข็งนะคะ80กรัมนะคะน้ำเชื่อมค่ะ2ออนซ์นะคะใครชอบหวานมากกว่านี้แนะนำว่าให้ใส่น้ำเชื่อมนะคะเพิ่มลงไปนะใครชอบหวานน้อยก็ลดลงนะคะแค่นั้นเลย1ออนซ์นะคะแล้วก็2ออนซ์ตามด้วยน้ำมะนาวหวานค่ะอยู่ที่ครึ่งอ่อนนะคะตัดหวานตัดให้มันเปรี้ยวนะคะมีความอมเปรี้ยวหวานมีความเฟรชมากยิ่งขึ้น15 ml โยเกิร์ตค่ะ3ออนซ์แล้วก็ตามด้วยน้ำแข็งนะคะสูตรแก้ว12ออนซ์ค่ะ1แก้วนะคะเต็มแก้วปึ๊บนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมปั่นนะคะปรับระดับความแรงโอ้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบล็คเบอร์รี่โยเกิร์ตปั่นนะคะโหสีสวยมากเนื้อสมูทตี้แบบสมูทมากมาตกแต่งแก้วกันมันดีมากค่ะทุกคนมันเลิศไม่ไหวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสูตรแก้ว12ออนซ์นะคะเดี๋ยวเราก็ไปสูตรแก้ว16ออนซ์กันต่อนะคะสูตรแก้ว16ออนซ์ค่ะก็เตรียมโถปั่นมาเลยนะคะโถปั่นแล้วก็ตัวแบล็คเบอร์รี่แช่แข็งนะคะอยู่ที่100กรัมนะคะตามด้วยน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมค่ะอยู่ที่2ออนซ์ครึ่งนะคะ1ออนครึ่งค่ะปึ๊บ1ออนค่ะโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ต4ออนตามด้วยน้ำมะนาวหวานนะคะอยู่ที่ครึ่งออนเหมือนเดิมค่ะปึ๊บตามด้วยน้ำแข็งนะคะสูตรแก้ว16ออนค่ะ1แก้วเต็มๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสูตรแก้ว16ออนซ์นะคะมาเลยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสูตรแก้ว16ออนซ์นะคะมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปแก้ว22ออนซ์กันนะคะแก้ว22ออนซ์นะคะก็ผลไม้แช่แข็งค่ะอยู่ที่120กรัมค่ะตามด้วยน้ำเชื่อมนะคะ3ออนซ์ค่ะใครชอบหวานน้อยก็ลดน้ำเชื่อมลงนะคะ3ออนซ์ต่อด้วยน้ำมะนาวหวานนะคะครึ่งออนซ์ค่ะตัดเปรี้ยวตัดหวานอมเปรี้ยวอมหวานสักหน่อยนะคะปึ๊บนี่เลยแล้วก็โยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตนะคะหน่อยก็จะใส่5ออนซ์นะ
และตามด้วยน้ำแข็งค่ะสูตรแก้ว22ออนซ์1แก้วนะคะไม่ได้เลยแล้วก็ปั่นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรแก้ว22ออนซ์ค่ะโอเคค่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทั้ง3สูตรเลยนะคะสูตรแก้ว12ออนซ์ค่ะ16ออนซ์นะคะแล้วก็22ออนซ์นะคะเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงเราไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาสูตรแก้ว12ออนซ์ก่อนนะคะสดชื่นมากเปรี้ยวหวานกำลังดีนะคะต้องบอกว่าเหมือนเราฟิลกินแบบโยเกิร์ตรสแบล็คเบอร์รี่นะคะถ้าหน่อยเปรียบเทียบนะนี่แก้ว16ออนซ์นะคะตัวนี้มีฟิลแบบสมูทตี้นะมันกรุบๆด้วยเนื้อเนียนมากนะคะแล้วก็ปกติแล้วหน่อยก็เป็นคนแบบไม่ค่อยกินหวานมากนะกลิ่นหอมค่ะแบล็คเบอร์รี่นะคะโอเคเลยค่ะฟิลแบบดีมากอันนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสมูทมากขึ้นนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยความเพิ่งปั่นด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาปั่นมาสักพักนึงแล้วเนาะไม่หวานมากจนเกินไปไม่หวานน้อยจนเกินไปนะคะแล้วก็มีความแบบเฟรชด้วยใครชอบแบบรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานสดชื่นค่ะเหมาะสำหรับหน้าร้อนนะคะหน่อยคิดว่าน่าจะชอบกันนะคะเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะหน่อยก็มาแชร์สูตรให้แล้วนะคะทั้งหมดค่ะ3สูตรเลยนะคะ12ออนซ์16ออนซ์และ22ออนซ์นะคะลองไปทำตามกันดูนะได้ผลยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้นะคะมาแชร์กันนะคะหน่อยก็จะอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะเมนู Blackberry Smoothie โยเกิร์ตปั่นก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ